รายการวสขอเล่าความรู้ดีๆเพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งกายใจโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการวสขอเล่าโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเกตปกเกตองศาสุรักษ์เช่นเคยนะคะและ วันนี้ค่ะเป็นเอพิโซดที่6แล้วนะคะจากคราวที่แล้วค่ะเอพิโซดที่5นะคะเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับคอมเมนต์นะคะแล้วก็คำถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอค่ะเรื่องว่าอาหารบ้านๆ ต้านโควิดค่ะทานอะไรกันดีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะและแน่นอนนะคะเกดไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนสิทธิ์สิริวงศ์นะคะรองคณบดีจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สารสุขมาร่วมกับเราเช่นเคยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับและอาจารย์อีกท่านนะคะเจ้าประจำของเรานะคะอาจารย์ดร.ไกรวุฒิกันวิชาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วจากคราวที่แล้วนะคะที่ได้เกิดไปแล้วว่าผมมีผู้ชมหลายท่านนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะสอบถามว่าทานอะไรดีนะคะช่วงนี้นะคะอยู่บ้านนะคะ work from home นะคะก็เครียดๆกันอยากจะทำอาหารก็อยากจะทำอาหารทานเองที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายนะคะหรือว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นต้านโควิดได้ดีนะคะวันนี้ค่ะก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการค่ะอดีตผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแพทย์หญิงณภาพันธ์วิริยะอุตสาหกุลคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเราจะเรียกคุณหมอว่าหมอหยงกันนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียกหมอหยงนะคะสวัสดีค่ะที่คุณณคุณตากันดีนะคะกับหมอหยงของเรานะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเพราะว่าหมอหยงนี่ก็ทำบอร์ดในเรื่องโภชนาการของประเทศไทยเรามายาวนานนะคะก่อนเราจะพูดคุยเรื่องคำถามต่างๆค่ะคุณหมออยากให้หมอหยงกล่าวนิดนึงค่ะว่าให้ผู้ฟังเข้าใจนิดนึงว่าโภชนาการที่ดีค่ะหมอหยงคืออะไรคะค่ะหมอหยงเข้าใจว่าหลายคนก็คงงงนะว่าทำยังไงเราถึงจะได้โภชนาการที่ดีนะหมอหยงคิดว่าอยากจะให้ปูพื้นเรื่องของการกินให้ถูกหลักเพื่อโภชนาการที่ดีโดยโภชนบัญญัติ9ประการก่อนไม่รู้คำนี้เนี่ยพวกเราเคยได้ยินกันฟังดูยังไม่เคยได้ยินค่ะฟังดูยากนิดนึงได้ยินสมัยเด็กๆนะให้หมอหยงอธิบายนิดนึงค่ะนี่ยังตอนนั้นเกิดทันครับเป็นหมอหยงเพราะว่ามันเคยอยู่ในตำราอยู่ในหนังสือนักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบัญญัติ9ประการนะคะก็เริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือกินให้ครบ5หมู่ให้หลากหลายหมั่นดูแลน้ำหนักตัวคือไม่ใช่เราจะกินนะก็ต้องดูแลน้ำหนักตัวด้วยนะคะแล้วข้อ2ก็คือว่าให้กินข้าวเป็นหลักบ้านเราปลูกข้าวเกษตรกรใช่ไหมคะกินข้าวเป็นหลักแล้วกินอาหารแป้งเป็นบางมื้อนะคะข้อต่อมาก็คือพืชผักให้มากผลไม้เป็นประจำเนาะบ้านเราโชคดีว่ามีผลไม้เยอะนะถ้าเป็นประเทศอื่นทางซีกตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่า5 a day เนี่ยก็มีแต่ผักนะแต่บ้านเราเนี่ยผลไม้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นให้กินเป็นหมู่ที่5เป็นเรื่องของผลไม้ด้วยซึ่งพวกผลไม้ก็จะให้พลังงานด้วยก็เลยไม่ได้บอกว่าให้กินเยอะพืชผักให้มากแต่ผลไม้เนี่ยให้กินประจำนะคะข้อต่อไปข้อที่4ก็คือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะเนื้อปลาไข่ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำอันนี้อยู่ในกลุ่มของที่ให้โปรตีนเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะข้อต่อมาข้อที่5ก็คือดื่มนมทุกวันให้เหมาะสมตามวัยนะข้อที่6เป็นเรื่องของกินอาหารเนี่ยให้มันน้อยอย่ากินมันเยอะอย่ากินไขมันเยอะนะกินแต่พอควรนะแล้วก็ข้อที่7เนี่ยก็คือให้กินเค็มน้อยหวานน้อยนะข้อที่8ก็คืออาหารที่เราเตรียมเนี่ยควรจะต้องสะอาดแล้วก็ปราศจากการปนเปื้อนข้อสุดท้ายข้อที่9ก็คืองดหรือลดแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์นี่นอกจากจะทำลายสุขภาพทำลายตับแล้วเนี่ยตัวแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเป็นอาหารที่ให้พลังงานเนาะก็คนที่กินแอลกอฮอล์เยอะก็มักจะลงพุงไขมันไม่เป็นมันเร็วนะคะก็จะมาตามมาด้วยอ้วนแล้วก็โรคทั้งหลายที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะครับทีนี้พอท่องไปท่องมามันก็เป็นนกแก้วนกขุนทองเนาะ9ข้อเนี่ย9ประการเนี่ยก็มีคำถามอีกแล้วมันทำยังไงคำว่ากินข้าวเป็นหลักกินผักให้มากเนี่ยก็ในปีเดียวกันของการที่เกิดโภชนบัญญัติ9ประการปี2539เนี่ยก็
็มีการถอดเอา9ประการเนี่ยมาเป็นธงโภชนาการที่อาจารย์วัฒนศิษย์บอกว่าเคยเห็นเนี่ยนะคะก็อาจจะเคยเห็นเป็นภาพเนี้ยนะรูปแบบก็จะเป็นเหมือนเนี่ยแต่ใกล้ละวันที่24กันยายนนี้เราจะมีวันมหิดลนะเนาะใช่ค่ะแล้วเป็นแบบธงมหิดลเนี่ยค่ะนะคะสีน้ำเงินก็คือชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นชั้นที่กว้างที่สุดนะคะเป็นชั้นแรกก็เป็นกลุ่มของข้าวแป้งที่กินให้มากชั้นรองมาเนี่ยจะเป็นชั้นผักแล้วก็ผลไม้จะสังเกตว่าตามธงตามรูปที่อยู่ที่วอลเปเปอร์ที่หมอที่ให้ดูเนี่ยจะเป็นผักเยอะกว่าผลไม้เนาะแล้วก็ชั้นที่3มาเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่มีนมแล้วก็เนื้อสัตว์จะสังเกตว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะเนื้อสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเฉยๆจะต้องมีเรื่องของถั่วเมล็ดแห้งมีไข่แล้วก็เต้าหู้ด้วยนะคะคือเป็นส่วนของโปรตีนใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นส่วนของโปรตีนใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็แต่จริงๆเราก็ไม่ได้พอเวลาเราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาหารแบบนี้เราก็จะไม่เป็นคำว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเพราะคำว่าโปรตีนอ่ะผักก็มีโปรตีนพืชก็มีโปรตีนพืชนะคะแล้วก็ปลายธงเนี่ยเป็นสี่สามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนของหวานมันเค็มก็คือน้ำตาลน้ำมันเกลือกินแต่น้อยน้ำมันเกลือใช่ค่ะก็เป็นธงโภชนาการในรอบธงที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นจะมีตัวเลขระบุไว้เช่นคำว่าข้าวแป้ง 8-12 ทัพพีนะคะเนื่องจากว่าการคิดธงอันนี้มาเนี่ยเราจะไปเข้าโปรแกรมซึ่งเป็นใช้ข้อมูลของการบริโภคของคนไทยเนี่ยค่ะในแต่ละวัยแล้วก็ออกมาเป็นตารางด้านล่างที่ด้านล่างนี่เห็นไหมคะเป็นหลบหลบให้หลบ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 เนี่ยนะคะครับถ้าเกิดเป็นช่องซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นสำหรับเด็กนะคะให้กินข้าววันหนึ่งเนี่ย8ทัพพีนะถ้าผู้หญิงผู้สูงอายุก็จะใช้ช่องเดียวกันนี้นะแต่ถ้าอย่างอาจารย์วัฒนศิษย์อาจารย์ไก่วุฒิต้องใช้ช่องกลางข้าวต้องเป็นเวลา10ทัพพีนะคะแต่ถ้าเป็นคนเกี่ยงนี้เลยใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงแค่ไหนถึงทัพพีคะอาจารย์ถ้าพูนแค่ไหนเราแบบเทียบเท่านี้หรือว่าพูนแบบนี้เลยหรือว่าแค่ไหนคะพยงทัพพีทัพพีเนี่ยอยากให้เป็นทัพพีแบบนี้นะคะถ้าแม่บ้านเนี่ยใช้ทัพพีแบบญี่ปุ่นที่เป็นแบนๆน่ะแต่ไม่ได้ปริมาณก็จะน้อยไปนะคะต้องสูงแค่ไหนคะพยงความพูนของข้าวซื้อหมอซื้อมาร้าน20บาทเนี่ยนี่15บาทเวลาตักเนี่ยเอาข้าวให้ร่วนร่วนร่วนนะคะซุยๆข้าวซุยๆน่ากินน่ากินนะคะแล้วก็อาจจะพูนๆนิดเล็กเล็กน้อยพูนเล็กไม่ใช่ว่าสูงอย่างนี้ไม่สูงไม่สูงทักทีเดียวแต่สูงอย่างนี้เลยใช่อันนี้คือหนึ่งแบบบุฟเฟ่เวลาตักบุฟเฟ่ต้องกดไม่ต้องกดนะครับกดแน่นๆไม่ได้กดแน่นๆไม่ได้นั้นก็จะมากเกินไปนะคะก็ถ้าเราตักได้ปริมาณที่ถูกต้องเนี่ยข้าว1ทัพพีเนี่ยจะได้ข้าวประมาณ50กรัม60กรัม60กรัมจะได้พลังงานประมาณ80กิโลแคลอรี่ครับนะคะหรือประมาณเป็นถ้าเป็นเอาช้อนกินข้าวเพราะว่ากับเด็กๆเด็กๆเนี่ยบางทีเราไม่ใช้เป็นทัพพีเนาะดูเด็กเขาเห็นแล้วเขาหมดกำลังใจเนาะก็เป็นช้อนเนี่ยก็จะประมาณ4ช้อนกินข้าวก็เท่ากับ1ทัพพีแบบนี้นะคะแล้วก็ผักก็เหมือนกันผักเราก็จะใช้หน่วยเป็นขอบคุณอาจารย์โปรเกตอุตส่าห์เอาพร็อพมาลืมชิมโชว์ผักก็ใช้ทันทีแบบนี้เหมือนกันนะแต่เนื้อสัตว์เนี่ยเราจะใช้ช้อนกินข้าวช้อนกินข้าวอย่างเนี้ยสมัยก่อนมันยังเรียกช้อนหอยแต่เรียกให้คนอื่นฟังคนอื่นเขาไม่เข้าใจก็เลยต้องเอามาให้ดูช้อนสามหางไหมครับอันนี้ช้อนแกงช้อนตักแกงช้อนที่ไม่ต้องมีซ่อมด้วยอะค่ะช้อนที่เป็นช้อนต่างหากเนี่ยจริงๆแล้วอะโดยถ้าเรากินตามธงโภชนาการอะเราไม่จำเป็นต้องกินโปรตีนเยอะแยะเลยนะคะเนื้อสัตว์เราไม่ต้องกินเยอะเลยอะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย6ช้อนกินข้าวมื้อหนึ่งก็แค่2ช้อนกินข้าวเองอาจารย์เกรย์วูดเนี่ย9ช้อนกินข้าวมื้อหนึ่งก็แค่3ช้อนกินข้าวเองนะคะทีนี้คำว่า3ช้อนกินข้าวเวลาเราซื้อสมมติเรากินกะเพราไก่เนี่ยเราก็ตักเราก่อนที่เราจะกินเราอาจจะลองแยกตัวดูว่าอันนี้ไก่ไปทางอันนี้ข้าวมาทางกะเพราไปทางแล้วเราก็ดูว่ามื้อนั้นน่ะจานนั้นน่ะเรากินได้แค่ไหนก็จะพอประมาณได้ว่าที่เหลือทั้งวันเราจะต้องกินเพิ่มเติมเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นพอจะเข้าใจได้นะคะ
แต่ถ้าเป็นข้าวไก่มันจะเป็นไม่ไก่แล้วค่ะยงมันจะเป็นข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวแครอทแล้วข้าวโพดอ่อนแล้วก็ไปทางนึงเพื่อจะได้ไปอยู่ในกลุ่มผักนะคะแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มผักนะคะแต่แล้วก็คิดหน่วยเป็นทัพพีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาน้อยมากเลยเราก็ทิ้งหน่วยเป็นช้อนกินข้าวช้อนกินข้าวจริงๆแล้วเขี่ยไปเขี่ยมาเนื้อไก่มีแค่นี้ช้อนเดียวกะเพราไก่แล้วก็หมูมีแค่นี้ที่เหลือเป็นข้าวโพดกับผักยาวค่ะถ้าอย่างนั้นก็สั่งไข่ต้มเพิ่มเพราะว่าไข่ต้มครึ่งฟองไข่ต้มครึ่งฟองก็เป็น1ช้อนกินข้าวถ้าอาจารย์ปกติว่าพูดถึงเรื่องไข่แล้วไม่พอเกดมีพร็อพมาพอดีเลยค่ะพี่ยงไม่ได้นัดเลยใช่ไหมครับวันนี้ไข่พอดีเลยค่ะพี่ยงพูดเรื่องไข่ไข่อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งฟองแล้วถ้าเป็นไข่เค็มนะครับพี่ยงต่างกันไหมคะการทานไข่ต้มหรือว่าไข่เค็มอย่างเงี้ยในแง่ของโปรตีนอะไรก็คงไม่ค่อยต่างกันละค่ะแต่ต่างกันตรงที่เกลือนะจะได้เกลือเลยแต่ว่าส่วนของโปรตีนคุณประโยชน์อะไรได้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเป็นไข่เค็มก็ได้ไข่ต้มก็ได้ก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้กินไข่เค็มนะเพราะว่ามันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นอาหารไม่สดใหม่ใช่ไหมมันเป็น preserve อะอย่างน้อยๆก็แนะนำไข่ต้มไข่ดาวอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ในเมื่อจะปกเกียนน่าจะเป็นไข่เบอร์สองนะไอ้ที่หมอพูดอย่างนี้น่าจะเป็นไข่เบอร์สามครับเราก็ทำแบบไลฟ์ไข่ของเลยนะคะเบอร์สูงขึ้นเนี่ยโปรตีนจะเยอะขึ้นไหมครับคุณหมอยงครับไม่แน่ใจมันแล้วแต่สัดส่วนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดีที่อาจารย์วัฒนศิษย์พูดนี้เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณค่าอาหารส่วนใหญ่สารอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไข่แดงนะที่หมอไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลามันไข่มันใบใหญ่ขึ้นเนี่ยไข่แดงมันใหญ่ด้วยหรือเปล่าอะไรใช่ไอ้ที่กำลังจะพูดนี่หมายความว่าถ้าเราจะสนับสนุนให้เด็กๆกินไข่ก็พยายามอย่าให้แค่ไข่แดงทิ้งนะเพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้สารอาหารที่ดีนะแล้วเราวัดยังไงครับพี่หยงใส่ช้อนอย่างนี้คะใส่ช้อนวัดเหรอครับพี่หยงอย่างนี้เป็นไข่ต้มใช่ไหมครับพี่หยงค่ะอย่างนี้ค่ะเราจะใส่ช้อนวัดดีว่าทานพอหรือยังหรือว่ายังไงคะครึ่งฟองเป็นหนึ่งช้อนกินข้าวก็คือเท่ากับว่าถ้าหนึ่งฟองอย่างนี้ปุ๊บเรานับเป็นสองช้อนไม่ใช่ว่าหนึ่งช้อนโอเควางพอดีเลยนับเป็นหนึ่งช้อนไม่ได้นะก็คือครึ่งฟองเป็นหนึ่งช้อนกินข้าวแปลว่าไข่คือสองช้อนกินข้าวใช่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 ไม่ใช่บอกว่าวางพอดีเราควรรับประทานไข่วันละกี่ฟองครับคุณหมอยงครับไข่วันละฟองค่ะวันละฟองครับบางคนบอกว่าต้องทานเยอะๆสามฟองสี่ฟองอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นเรื่องกินไข่ได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะมากเลยสำนักโภชนาการตอนที่ตัวเองเป็นผู้อำนวยการอยู่ก็เรียนเชิญอาจารย์มาจากทั้งภาคทางเรียกไรทางคลินิกก็คืออาจารย์แพทย์แล้วก็ทางนักวิชาการก็คืออาจารย์ทางโภชนาการเนี่ยมานั่งระดมสมองกันเนี่ยก็สรุปว่าเราไม่อยากให้กินเยอะเนื่องจากว่าโดยเฉพาะในเด็กๆเรายังมีปัญหาเรื่องเด็กเพราะชอบกินมากเลยคุณแม่จะบอกว่าหูซื้อมาฟรีเป็นแพงเนี่ยกินแป๊บเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วไข่ดีไงหมอทำไมไม่ให้กินเยอะปัญหาคือถ้าในเด็กเนี่ยเขาจะลดโอกาสการหลากหลายในการกินโปรตีนชนิดอื่นปัญหาคืออันนั้นนะเพราะเด็กๆเขาออกกำลังดีอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยกลัวเรื่องเกินเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กวัยเรียนเราเจออ้วนเยอะขึ้นไขมันในเลือดสูงเร็วกว่าปกตินี่ก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่ยันผู้สูงอายุอ่ะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอะไรที่จะต้องแบบรักษาด้วยยาแบบเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็ให้เขากินไข่ได้วันละหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดเขามีโรคประจำตัวอย่างที่ว่าเนี่ยอยากให้กินสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสองไม่เกิน3ใบทุกวันเป็นวันนะคะก็ตอบอาจารย์วัฒนศิษย์อย่างนี้ค่ะขอบคุณครับมีคำถามอีกแล้วครับคุณหมอครับค่ะผลไม้ล่ะครับค่ะผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่น่างงมากเลยเพราะบ้านเราเรียกผลไม้หรือผักครับอันนั้นมะเขือเทศใช่ไหมคะอาจารย์มะเขือเทศมะเขือเทศเราเป็นผักอาจารย์ครับวันนี้มีตีผักเหมือนกันเพราะเหมือนกันถ้าเป็นผักเนี่ยนะคะเวลาเราบอกว่ากินผักกี่ทัพพีอย่างผู้หญิงอยากให้กินผักมื้อหนึ่งสองทัพพีเนี่ยนะคะคำพูดนี้หมายถึงผักที่สุกแล้วนะคะถ้าเป็นผักที่ผักสดผักสดอาจจะต้องคูณ2นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผักสดแบบผักสลัดแบบที่ลงน้ำปุ๊บพอลวกปุ๊บฟุบหายเหลืออยู่นิดเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผักสดเช่นมะเขือเปาะอย่างเงี้ย
ยังโอเคได้สัดส่วน1ทัพพีก็คือไม่ว่าดิบหรือสุกก็1ทัพพีได้เหมือนกันนะคะก็ยืนยันว่าถ้าเป็นข้าวโพดอ่อนเมื่อตะกี้อาจารย์บอกว่าแต่ปกเขตบอกว่ากินกะเพราได้ข้าวโพดอ่อนมาให้แยกมาอยู่ในหมวดผักนะคะอาจารย์วัฒนสิทธิ์กินมะเขือเทศก็ให้อยู่ในหมวดผักนะคะดูตามรูปที่วอลเปเปอร์ที่หมออันนี้นี่นะคะก็ประมาณ4ลูกได้1ทัพพี4ลูกขนาดนี้นะแต่ถ้าเป็นราชินีเล็กๆเนี่ยก็ต้องจำนวนลูกมากกว่านี้นะคะพอดีที่ถามก็ทีนี้อาจารย์มีผลไม้อย่างอื่นอีกไหมคะมีมาถามค่ะประยงเนื่องจากว่าวันนี้เราคุยถึงใช่อาหารบ้านๆค่ะประยงเราก็จะหาผลไม้ที่ประชาชนทั่วไปจะซื้อทานได้ง่ายๆหาได้ทั่วไปคือไม่ต้องแบบเป็นอาหารเสริมที่ต้องเสียเงินแพงๆซื้อด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหรือว่าต้องแบบสั่งอาหารจากต่างประเทศเข้ามาอะไรแต่เป็นอาหารไทยๆแล้วนี่แหละค่ะที่แบบผลไม้หาทานง่ายๆเนาะอย่างอาจารย์ประสิทธิ์มีอะไรในมือในตอนนี้มีมะม่วงครับกับส้มโอครับส้มโอเราจะนับยังไงครับประโยคนี้ส้มโอเนี่ย2กลีบค่ะ2กลีบเพราะผมมี2กลีบพอดีเลยครับมะม่วงเนี่ยครึ่งลูกค่ะนับเป็น1ทัพพีนับเป็น1ทัพพีใช่มั้ยครับ1ส่วนผลไม้เรียกเป็น1ส่วนค่ะประโยคอ๋อส้มมีส้มมาค่ะส้ม1ลูกใช่อันนี้1ส่วนค่ะอาจารย์โปรเกตก็คือ1ลูกนี่นับเป็นกล้วยน้ําว้ามั้ยกล้วยน้ําว้า1ลูกก็1ส่วนนะคะหนึ่งส่วนหมายถึงว่าหนึ่งทัพพีนะคะหนึ่งส่วนผลไม้ผลไม้เป็นส่วนผลไม้เป็นส่วนค่ะผลไม้เราจะไม่ใส่ในหน่วยทัพพีบางคนเอามาใส่ในหน่วยมือค่ะบางคนบอกว่ามันชิ้นคำแล้วก็เลี้ยงให้เต็มมือถือไว้หนึ่งส่วนก็จะได้ประมาณ6-8ชิ้นคำก็พออย่างนี้ต่อวันต้องทานผลไม้กี่ส่วนคะมายงถ้าเป็นผู้หญิงเริ่มทานไปด้วย4ส่วนค่ะผู้หญิงนะคะ4ส่วนต่อวันใช่ทีนี้หมอยงคะถ้าอย่างส้มอย่างเงี้ยโอเคเปลือกบางหนึ่งลูกแล้วนับเป็นหนึ่งส่วนได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างมังคุดอย่างเงี้ยคะหมอยงช่วงนี้มังคุดกำลังออกเลยหน้าของคนไทยเราทำมังคุดบีออกมาเนื้อนิดเดียวค่ะหมอยงเรานับยังไงคะอย่างนี้ใช่มังคุดเงาะพุทราประมาณ4ลูกเป็นหนึ่งส่วนค่ะหนึ่งส่วนแปลว่าทานได้ในฐานคิดนะคะวันหนึ่งมันมีฐานคิดนะคะอาจารย์โปรเกตไอ้ที่หมอยงพูดเนี่ยคือว่าเราเอาผลไม้เนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ให้ได้ปริมาณกี่ลูกถึงจะได้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่ยังเมื่อกี้แอบเห็นอาจารย์โปรเกตมีอะไรไปคุยตู้เย็นมาได้มะพร้าวใช่ไหมมีค่ะมะพร้าวอ่อนลูกหนึ่งเนี่ยก็จะได้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่เนื้อทั้งน้ำส่วนใหญ่มีน้ำด้วยเนี่ยนะได้ประมาณ120กรัมก็จริงนะแต่ว่ามีพลังงานเพราะว่ามันเป็นน้ำซะส่วนใหญ่อะก็มีพลังงานประมาณ60เนี่ยก็จะมีน้ำมะพร้าวอีกเหมือนกันวันนี้ทุกคนอุปกรณ์พร้อมมากเลยครับอาจารย์พยายามจะหาผลไม้ที่เราหาได้ทั่วไปอะค่ะตามช่วงนี้ที่เป็นหน้าผลไม้พอดีนะอย่างมังคุดเนี่ยกำลังออกเลยส้มใช่เป็นที่กังวลว่ามังคุดต้องกินกับทุเรียนครับทุเรียน1ลูกไม่ใช่1ส่วนใช่ไหมครับคุณหมอยกครับเพราะว่าคนไทยบริโภคเยอะนะครับใช่ค่ะเรากินเป็นกี่ภูดีครับหรือยังไงครับเป็นภูนี่เยอะมากนะคะทุเรียนเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากถ้าเป็นหมอนทองหมอนทองจะเนื้อหนามากนะคะหมอนทองครึ่งเม็ดกลางเท่านั้นเองค่ะถึงจะเป็นหนึ่งส่วนนะคะแค่ครึ่งเม็ดกลางค่ะกินเต็มเม็ดนี่สองส่วนนะคะถ้ากินไปสองเม็ดเนี่ยหนึ่งภูสองเม็ดนะคะก็หมดโควต้าตอนนั้นแล้วค่ะสี่ส่วนแต่ว่าวันหนึ่งสามารถได้หนึ่งปูใหญ่ๆได้แต่ว่าก็จะไม่ได้กินอย่างอื่นก็จะลดโอกาสการกินหลากหลายต้องกินข้าวก็ต้องกินข้าวด้วยดูน้องควรถามนิดนึงเคยได้ยินเรื่องอาหารทดแทนของหยงอย่างสมมติว่าทานข้าวนะคะอย่างสมมติว่าตอนเช้าไม่ชอบทานข้าวรีบอย่างเงี้ยค่ะขอทานเป็นขนมปังแทนอย่างนี้นับยังไงคะนี่ขนมปังมาอุ้ยเปิดบังเอิญมีขนมปังไปแล้วโอเคเนี่ยค่ะขนมปังแผ่นทั่วๆไปเนี่ยค่ะที่เราซื้อได้ทั่วไปเลยเห็นว่าเช้าทานเนี่ยข้างๆหัวหมอนี่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะเห็นครับอันนี้ทำภาพให้ดูอันนี้ต้องขอบคุณสำนักโภชนาการนะคะทำอินโฟกราฟิกไว้ให้นะคะตอนนี้หมอเรียกว่าอาหารทดแทนนะคะข้าวหนึ่งทัพพีเท่ากับขนมปังในมืออาจารย์เจตตะเกียบหนึ่งแผ่นของผมเล็กหน่อยแป
แปลว่ามื้อหนึ่งทานข้าวได้2ทัพพีแล้วขนมปังสองแผ่นหมดโควต้าแล้วไม่แผ่นครึ่งใช่ใช่เพราะว่าแผ่นหนึ่งก็จะได้ประมาณเนี่ย80กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวหนึ่งทัพพีไม่ใช่ข้าวเหนียวหนึ่งทัพพีนะคะข้าวหนึ่งทัพพีเท่ากับข้าวเหนียวแค่ครึ่งทัพพีเองบางคนเลยบอกว่ากินข้าวเหนียวกินไม่เห็นเยอะเลยเพราะมันจกไปเรื่อยๆมองไม่เห็นแล้วอีกอย่างนึงคือกินดูเหมือนไม่เยอะแต่จริงๆอ่ะพลังงานมัน2เท่าอ๋อครับค่ะมายงทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องอาหารโภชนาการที่ดีมาแล้วนะคะว่าต้องทานอะไรผลไม้ยังไงแบ่งส่วนยังไงระหว่างแป้งนะคะเนื้อสัตว์หรือว่าผลไม้ต่างๆที่นี้กระดักรบกวนถามมายงนิดนึงค่ะว่าในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะกังวลอุ๊ยเราจะต้องไปซื้ออาหารเสริมมาไหมเช่นแบบมีโฆษณาเยอะแยะเลยว่าต้องทานอาหารนี่นะเสริมแร่นี่เสริมใช่ไหมครับพวกนี่เสริมโปรตีนนู่นนี่นั่นจนต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออาหารเสริมเม็ดๆมาทานทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากได้อาหารบ้านๆนี่แหละค่ะมายงแนะนำให้ทานอะไรดีคะที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงที่เราจะสู้กับโควิดได้นะคะมายงโอเคค่ะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากแต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าที่เราจะพูดเนี่ยหมายถึงกำลังพูดถึงสารอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมีเป็นออกฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระออกฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฉพาะเจาะจงในการเอาไปฆ่าโควิดนะคะตอนนี้เราไม่ได้คือไม่ได้รักษาโควิดแล้วก็ไม่ได้ฆ่าไวรัสแต่ว่าแค่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจะป้องกันสเปซิฟิกเฉพาะเจาะจงทางโควิดก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะต้านต่อโรคนะคะก็อย่างนึงเลยก็คือโปรตีนเราต้องกินโปรตีนให้เป็นโปรตีนคุณภาพดีแล้วก็ปริมาณเหมาะสมยังไงก็ดูที่ธงโภชนาการเนี่ยนะคะโปรตีนคุณภาพดีก็คือเนื้อปลาไข่ถั่วเมล็ดแห้งนะคะก็โปรตีนคุณภาพไม่ดีเราได้ไหมคะคุณหมอปลาทูปลาดุกก็ได้ปลานิลแบบบ้านๆเรานี่เลยใช่ได้เลยปลาทับทิมได้นะคะทีนี้โปรตีนคุณภาพไม่ดีพอนึกออกไหมคะว่ามีอะไรนึกไม่ออกเลยครับสมัยก่อนตอนดูแลเด็กๆ เวลาไม่สบายมาลูกคุณแม่ชอบบ่นว่าลูกเบื่ออาหารไม่ยอมกินอ่ะถามว่ากินอะไรกินไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยหมายถึงเป็นโปรตีนคุณภาพไม่ดีเพราะว่าการทำไส้กรอกให้อร่อยมันต้องมีไขมันเยอะเป็น process แล้วยังเป็น process food ใช่ process food ที่ต้องใส่โคดีนบาซิลมีไนไตรเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอย่างนมอาหารที่สดดีค่ะนมเป็นโปรตีนดีใช่ไหมคะอย่างนี้แนะนำให้ทานได้ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีไขมันสูงก็เป็นนมที่พ่อมันเหนื่อยครับนะคะแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะวิตามิน A วิตามิน Cวิตามิน E วิตามิน D สังกะสีเซเลเนียมจากอาหารอะไรได้บ้างคะหมอหยกถ้าไม่งั้นจะเป็นวิตามิน C ไหมเนี่ยอาจจะไปแห่กันซื้อแน่เลยถูกต้องเราแบบเราของที่ซื้อเนี่ยมันตีบีครับบอกขอประหยัดครับหมอหยกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะอยากทานอาหารง่ายๆทานอะไรดีคะหมอหยกใช่อย่างอาจารย์บอกเกณฑ์ว่าจะซื้ออาหารเสริมอย่างอาจารย์ว่าถ้าสิทธิ์ซื้อมาอย่างนี้ดีไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นซื้อเป็นอาหารเสริมเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะกินขนาดพอดีไหมเกินขนาดไหมกินเข้าไปแล้วจะดูดซึมเพราะมันเป็นสังเคราะห์มันจะดูดซึมได้ดีเหมือนกับธรรมชาติตามอาหารจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่ามีอะไรวิตามิน A เราก็ทราบอยู่เนาะผักผลไม้ถูกไหมคะในสัตว์วิตามิน A ในสัตว์ก็มีนะคะในตับก็มีใช่ไหมคะใช่ครับวิตามินซีผักผลไม้แม้แต่พริกเนี่ยมีวิตามินซีเนี่ยสูงกว่าถ้าเทียบต่อหน่วยนะสูงกว่าผลไม้รสเปรี้ยวบางชนิดซะด้วยซ้ำโดยเฉพาะพริกหวานนะคะวิตามินซีวิตามินเอด้วยลูกใหญ่ๆใช่ไหมครับได้พริกหยวกก็ได้แล้วก็วิตามินอีเนี่ยมักจะมีในน้ำมันหรือน้ำมันพืชนะคะมีอะไรอีกมีสังกะสีใช่ไหมคะสังกะสีก็จะอยู่ในอาหารทะเลก็มีนะคะเนื้อสัตว์ปลาไข่นะคะก็คือปลาต้องเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะคุณหม
ปลาทะเลไม่ทะเลก็ได้หอยนางรมไม่ทะเลก็ได้หอยนางรมครับค่ะหอยนางรมเป็นสัตว์น้ำที่เปลือกแข็งนะคะหอยนางรมหอยแครงนี่ได้ใช่ไหมคะหอยแครงหอยแครงก็ได้ค่ะแต่หอยแครงนี่จะมีเซเลเนียมเยอะกว่าเซเลเนียมเซเลเนียมเราจำเป็นนะครับจะจำเป็นค่ะมีตัวหนึ่งที่ดี ที่ต้านการอักเสบเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคือวิตามินดีซึ่งเราต้องการจากอาหารแค่ 20% เอง 80% คือเราได้จากแดดแดดไม่อยากให้กินอาหารตากแดดอ่อนๆนะใช่ใช่ตากแดดอ่อนๆนะก็คือต้องออกกำลังกายด้วยค่ะด้วยออกมากออกมากก็ไม่ได้เพราะว่า UVB เป็นตัวที่ทำให้เราสร้างวิตามินดีเพราะฉะนั้นแดดที่ดีจะต้องเป็นช่วงที่ไม่เช้าเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปอยู่ในช่วงประมาณสัก9 โมง 10 โมงไปจนถึงบ่ายสามกำลังดีบ่ายสองบ่ายสามต้องตักมาไหมคะคุณหมอต่อวันจริงๆแล้วเนี่ยตามความแนะนำเนี่ยบอกว่า15 นาทีแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผิวกับอะไรแต่ละคนด้วยนะเพราะว่ามันมี15 นาทีก็เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอุ้ยคุณผู้ชมดีใจค่ะทีนี้ตากแดดชั่วโมงต้านโควิดได้ได้มะเร็งผิวหนังมาด้วยได้มะเร็งผิวหนังมาแทนแดดเดียวพอนะครับแดดเดียวต่อวันค่ะประมาณ15 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ตะกี้เรียนเนี่ยว่าอย่างมีโปรตีนมีเนื้อปลามีผักมีน้ำมันเนี่ยถ้าเราเลือกเมนูดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถได้อาหารที่ได้สารอาหารครบที่สามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนะเมนูหนึ่งที่สมัยเด็กๆหมอชอบมากเลยแม่จะทอดปลาจะระเม็ดเราก็จะได้ปลาใช่ไหมคะที่มีสารอาหารที่ดีมีวิตามินดีด้วยเนาะมีโปรตีนด้วยแล้วก็ทอดในน้ำมันเวลาทอดน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นดีฟรายเนี่ยทอดน้ำมันแบบทำให้กรอบเนี่ยเราใช้น้ำมันปาล์มได้น้ำมันปาล์มก็มีวิตามินอีนะคะถึงจะไม่มากนักแต่ก็มีเพียงแต่ว่าอย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำเพราะการใช้น้ำมันทอดซ้ำจะทำให้วิตามินอีลดลงครับนอกเหนือจากว่ามีโพลาร์คอมเพลที่ทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งนะวิตามินอีก็ลดลงด้วยก็อย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำแล้วก็หั่นพริกหวานพริกหยวกแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆเนาะบุกระเทียมเอาเข้าไปผัดนะใส่น้ำใส่แป้งนิดหน่อยแล้วก็ราดเป็นผัดเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยกินได้ทั้งครอบครัวคุณหมอให้เมนูมาแล้วอันนึงเมนูมื้อเย็นใกล้เวลาทานข้าวพอดีเห็นด้านหลังคุณหมอบอกว่ามีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะคะที่จะช่วยร่างกายแข็งแรงต้านโควิดได้ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะอยากได้เมนูเยอะๆค่ะนึกไม่ออกเอ๊ะวันนี้จะทำกับข้าวอะไรดีหรือจะโทรสั่งอาหารอะไรดีมาทานนึกไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะอยากได้เมนูคุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะใช่ค่ะเอาไปดูด้านหลังก็เลยจะเสนอเล่มนี้เลยค่ะนะเสนอเล่มนี้ค่ะนี่เล่มนี้นะคะยิง QR code ขึ้นไหมคะเราจะได้ขึ้นใช่เล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดขออนุญาตดร.แพทย์หญิงสายพินโชติวิเชียรผู้อำนวยการสำนักโภชนาการมาแล้วนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพคือตอนต้นจะมีตะกี้ที่มายงพูดมาเนี่ยสารอาหารสำคัญเนี่ยรวมไปถึงสมุนไพรสำคัญพริกดียังไงกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่ดียังไงมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาพวกนั้นน่ะมาปรุงอ่ะเอาเป็นอาหารเมนูไหนได้บ้างและเล่มนี้ปรับปรุงตรงที่ว่ามีเพิ่มภาษามลายูภาษาเป็นอักษรอาหรับให้ด้วยเนาะแล้วยังบวกกับอาหารของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นชื่อแบบน่าสนใจนะอาจารย์ไกรวุฒิเป็นคนใต้นะผมคนใต้ครับอาจารย์ไกรวุฒิใช่ไหมครับใช่เมนูอาหารกลางก็จะมีเมนูอาหารใต้ด้วยแนะนำค่ะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะอยากได้เมนูนี้ก็สแกนได้เลยนะคะที่คุณหมอเมื่อกี้ผมลองสแกนไปแล้วเพราะว่าก็มีข้อมูลตรงนั้นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่านอกจากทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขายังคำนวณให้ด้วยว่าใน1 คนเนี่ยถ้ากินได้ตามนั้นเนี่ยจะได้คุณค่าอาหารตามสารอาหารต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเท่าไหร่ยังไงด้วยนะคะครับคุณหมอครับผมรบกวนถามส่วนตัวนิดนึงครับคนออกกำลังกายเล่นกล้ามเพาะกายต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเมนูสุขภาพนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ไหมครับใช้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเมนูที่ให้ไว้เนี่ย ถือเป็นบาลานซ์ไดเอทคือเป็นอาหารที่สมดุลถึงจะเป็นคนที่เพาะกายเนี่ยก็ใช้ได้
เพียงแต่ว่าคนเพาะกายเนี่ยอาจจะต้องการโปรตีนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องการสัดส่วนที่มากขึ้นใช่ใช่ค่ะโอเคครับคุณหมอระหว่างนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะเหมือนพวกเราอย่างนี้นะคะที่อยากทราบว่าเมนูนี้ดีไหมหรือต้องทานอะไรดีนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะให้คุณหมอตอบให้ว่าอาหารนี้ทานดียังไงไม่ดียังไงนะคะมีคำถามอะไรเชิญได้เลยนะคะผมขออนุญาตนิดนึงครับพอดีว่ามีคำถามจากทางบ้านเป็นคอมเมนต์มาพอดีเลยนะคะมาพอดีเลยคำถามมาทันใจคิดว่าน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นเข้ากับเทรนด์สมัยยุคปัจจุบันนะครับคือเกี่ยวกับอาหารฟาสต์ฟู้ดครับคุณหมอเพราะว่าช่วงต้นคุณหมอพูดเรื่องโภชนบำบัด9ประการใช่ไหมครับคือคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยรู้แต่ว่าในปัจจุบันชีวิตวิถียุคใหม่สั่งอาหารกินเร็วไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ไม่น่าจะครบเราจะยังไงกันดีครับคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับจริงๆแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดก็ไม่ได้ถือว่าแย่จนเกินไปนะคะถ้าเราไม่มั่นใจคือที่มักจะขาดคือขาดผักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างตะกี้อย่างอาจารย์ไกรอาจารย์วัฒนศิษย์ยังมีมะเขืออย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเตรียมมะเขือใหญ่มะเขือเล็กอะไรไว้ในตู้เย็นผักผักกาดแก้วอะไรเงี้ยไว้ในตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นเลยเราก็จะได้ล้างได้สะอาดด้วยพิซซ่ามาแล้วก็กินกับไอ้พวกนี้ได้ใช่ไหมใช่แล้วพูดถึงเรื่องผักเติมผักเข้าไปมีคำถามมาว่ามันฝรั่งเป็นผักไหมคะคุณหมอเพราะว่าลูกไม่ชอบทานผักใบเขียวลูกบอกว่าทานมันฝรั่งแทนหรือว่าเห็ดอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอแทนผักใบเขียวเห็ดได้ค่ะแต่มันฝรั่งนี่ถือเป็นข้าวแป้งค่ะเพราะว่าให้พลังงานเยอะค่ะก็คือมันฝรั่งเราจะไม่อยู่ในหมวดผักนะคุณหมอเราจะไปอยู่ในหมวดแป้งนะคะนึกว่าจะไปกินมันฝรั่งทอดเป็นฝรั่งทอดมันทอดมันอบอันนี้เลยนะทีนี้แทนผักไม่ได้นะคะเดี๋ยวถือเป็นข้าวแป้งค่ะนี่ก็คือกินเยอะก็จะได้พลังงานในส่วนด้านบนพลังงานใช่ถูกต้องค่ะคือพิจารณาตามว่ามันให้พลังงานสูงส่วนผักเนี่ยจะเป็นให้พลังงานต่ำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผักทุกชนิดให้พลังงานน้อยนะคะแม้แต่ฟักทองเนี่ยก็อยู่ในหมวดที่เราไปรวมอยู่ในผักแต่ก็ให้พลังงานเพราะว่ามันเป็นผักหัวครับค่ะอีกคำถามครับพยงครับคำถามจากทางบ้านนะคะถามว่าคุณหมอคะถ้าเราไม่สามารถรับประทานผักได้หลายชนิดค่ะไม่อยากจะยกตัวอย่างอาจารย์ปกเกตสำหรับคนที่ทานผักน้อยอะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ทานผักโดยเฉพาะผักใบเขียวเนี่ยครับผมคิดว่าเด็กๆน่าจะมีปัญหาเหมือนกันอาจจะไม่ชอบกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจำเป็นไหมครับที่ต้องซื้อวิตามินเสริมทดแทนจริงๆในเด็กเนี่ยหมอตอนที่เด็กๆเริ่มหัดกินเนี่ยยังไม่ได้เน้นว่าเขาจะต้องกินหลากหลายแต่ขอให้เลือกที่ผักที่มันมีกลิ่นน้อยครับผักที่เป็นสีออกขาวอย่างผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะนะคะผักตำลึงที่เวลาต้มแล้วก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยแล้วก็ในช่วงฝึกกินอ่ะยังไม่ต้องหลากหลายพอตอนที่เขายอมรับผักบางชนิดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มชนิดใหม่ๆให้เขานะคะแต่ส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยหมอคิดว่าเดี๋ยวนี้ผักมันมีทางเลือกเยอะมากเลยอ่ะคือไม่มีอันนี้ก็มีอันนั้นอาจจะลองหาว่าตัวเองชอบแบบไหนถามว่าถ้าไม่กินแล้วเราจะไปเลือกเดี๋ยวนี้มันตอนนี้มันกำลังมีฮิตมีเทรนด์เป็นผักกรอบอ่ะเป็นผักเนื้ออบกรอบเป็นผักสำเร็จรูปใช่หมอคิดว่ากินเป็นสแน็คได้ใส่เบอร์เลยเนาะมันผิดวัตถุประสงค์มันผิดวัตถุประสงค์แล้วมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้คุณค่าอาหารที่มันอย่างเช่นเราอยากได้ผักใบเขียวเนี่ยเพราะเราอยากให้ได้โฟเลตในผักใบเขียวพอตอนที่เอาไปผ่านขั้นตอนเนี่ยโฟเลตคือวิตามิน B9 เนี่ยมันหายไปกับความร้อนไวมากละลายน้ำก็ได้มากอย่างเงี้ยมันจะเหลืออยู่ดีไม่ดีเราเสียตังไปได้แต่กากหรือเปล่าก็ไม่รู้จะคุ้มสตังหรือเปล่าคือถ้ามีตังอยากกินก็กินเนาะแต่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าก็เอามาคิดกันอีกทีนึงเนาะคืออาจจะแทนกันไม่ได้ในส่วนของสารอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าตัวไฟเบอร์อะไรเงี้ยอาจจะพอได้อยู่
พราะผมคิดว่าคนที่ไม่ทานผักน่าจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่ไม่ทานถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วระยะยาวเนี่ยก็จะมีพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยได้ค่ะการสร้างสุขภาพที่ดีวันนี้ก็มีประโยชน์ในอนาคตด้วยขออนุญาตถามต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อกี้พอดีอาจารย์ไกรวุฒิพูดถึงเรื่องว่าถ้าเด็กไม่ชอบทานอาหารในฐานะที่คุณหมอพอดีเป็นกุมารแพทย์อยู่ด้วยเนี่ยค่ะมีประสบการณ์ทางด้านเด็กอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่ชอบทานผักเรามีวิธียังไงได้บ้างคะคุณหมอที่จะแบบเอาเด็กๆมาทำกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขาทานผักได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในเด็กในช่วง work from home เนี่ยค่ะเด็กๆอยู่บ้านแน่นอนค่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเรามีวิธีไหนได้บ้างคะคุณหมอที่จะช่วยให้เด็กๆเขาทานผักได้มากขึ้นเนี่ยค่ะเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์ปกเกตช่วงนี้ work from home หมอคิดว่าเราได้เวลากลับมาจากการที่เราต้องเสียสมัยตอนที่เราต้องขับรถไปทำงานรถติดเยอะแยะเราน่าจะใช้เวลาที่เราได้คืนมาเนี่ยเพิ่มกิจกรรมในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเราปลูกฝังให้เขาสนุกเด็กเนี่ยนะจะเรียนรู้จากการเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้โอกาสในการเตรียมอาหารเนี่ยอย่างตะกี้ที่หมอทำแม่หมอทำปลาจระเข้ทอดแล้วก็ทำผักเปรี้ยวหวานราดเนี่ยถ้าเด็กเล็กเขามีมีดเล็กๆของเขาที่ไม่ต้องคมมากนะแล้วเขาก็ค่อยๆหั่นพริกของเขานะไปทำใช่ไหมครับใช่แล้วพอตอนที่เขาทำเขามีโอกาสได้ก็ไปเทใส่ในกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะได้ช่วยเด็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็ดผักใช่ใช่เด็ดตำลึงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการให้มีปฏิสัมพันธ์เสริมพัฒนาการเสริมกันใช้ eye hand coordination ใช่ไหมคะเด็กเขาได้มีการใช้มือใช้ทางสัมผัสทางสายตามีเรื่องของ personal social คุยเล่นกันกับคุณแม่การทำมันไปนะฮะมีความสุขเสริมพัฒนาการด้วยแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจทำกับข้าวเสร็จหอมๆมีความสุขจังเลยนั่งกินกันกับคุณแม่กินเองรู้สึกภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่อันนี้เหมือนที่บ้านผมเลยครับพี่สาวจะเขาจะสอนลูกชายตัวเล็กๆอายุประมาณ4ขวบครับอาจารย์ให้ทำกับข้าวลองทำง่ายๆแล้วคุณแม่ยืนดูไอ้ลองใส่นั่นสิลูกใส่นี่สิคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนที่คุณหมอแนะนำเลยครับเป็นกิจกรรมในครอบครัวพอดีเลยนะคะยุคนี้เดี๋ยวนี้เขาติดดูซีรีส์เกาหลีเนาะสังเกตไหมพวกอุปป้าทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอุปป้าเนี่ยเป็นคนที่เข้าครัวทำอาหารให้แฟนกินเนี่ยโอ้สาวๆกรี๊ดจังเลยนี่เราสร้างคนรุ่นใหม่แบบนี้กันก็ดีนะทำกับข้าวเป็นใช่ค่ะคุณหมอมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณหมอก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะได้คุยกับคุณหมอเรื่องอาหารหลายอย่างใช่เราได้เมนูดีๆไปด้วยนะคะได้คำแนะนำดีๆเรื่องอาหารเรื่องผลไม้เรื่องโปรตีนนะคะอันนี้ก่อนจะจากกันไปอาจารย์กฤตมีคำถามจากทางบ้านเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะคำถามจากทางบ้านนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโภชนะบำบัดครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนที่อาจจะต้องดูแลผู้ป่วยหรือว่าตัวเองที่อาจจะไม่สบายแล้วต้องเลือกกินมีโรคได้กินได้บางอย่างกินไม่ได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าโภชนะบำบัดตรงนี้มันสำคัญหรือว่ามันควรจะจัดการกับตัวชีวิตเรายังไงดีครับหมอโภชนะบำบัดนี้เป็นรายบุคคลแล้วล่ะค่ะการออกแบบอาหารเนี่ยมันจะต้องรู้โรคของเฉพาะคนนั้นยกตัวอย่างเช่นเรามีโภชนะบำบัดสำหรับคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยสูตรอาหารที่หมอให้ดูตามเนี้ยก็จะไม่ใช่ตามนี้ละเราก็จะมีสูตรใหม่จะเป็นจานเรียกว่า211ก็จะเป็นผักครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ย1ใน4ก็จะเป็นข้าวแป้งแล้วอีก1ใน4ก็จะเป็นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโภชนาบำบัดแบบคร่าวๆสำหรับคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยหรือจะเป็นโภชนาบำบัดสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยอาหารบางอย่างที่มีพิวรินสูงที่คนเป็นเกาต์กินไม่ได้เช่นถั่วงอกอย่างเงี้ยเช่นปีกไก่สัตว์ปีกอย่างเงี้ยหน่อไม้อย่างเงี้ยก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะออกแบบแนะนำให้เฉพาะบุคคลเฉพาะโรคเพราะว่าแม้แต่โรคของคนนั้นคนเดียวเนี่ยที่เป็นเช่นแบบเช่นเบาหวานเนี่ยแต่เขาอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคไตด้วยอย่างเงี้ยคำแนะนำของเขาก็จะมีรายละเอียดลึกไปอีกว่าถ้างั้นโปรตีนที่เขากินเนี่ยต้องเป็นนอกจากโปรตีนคุณภาพดีจะต้องจำกัดโปรตีนชนิดไหนและไม่เกินเท่าไหร่อีกอันนี้เป็นเรื่องของโภชนาบำบัดที่จะต้องคุยกันในรายละเอียดกับเฉพาะตัวบุคคลค่ะ
ครับปัจจุบันยังไม่มีโภชนาบำบัดที่รักษาโควิดนะคุณหมออันนี้คุณหมอยืนยันนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจบรายการปุ๊บแพ้ซื้อเลยค่ะทีนี้วิตามินช่วงนี้มีก็กินให้สมดุลเนี่ยแหละค่ะเพื่อทานให้สมดุลเนี่ยแหละค่ะใช่ก็คือเป็นพวกเมนูเนื้อสัตว์ไข่นมปลาทงเลยกินตามทงกินตามทงได้กินตามทงเลยไม่ต้องไปหาอาหารอะไรยากๆเลยนะคะอาหารบ้านๆเรานี่ได้เลยนะคะสามารถช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงต้านโควิดได้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะนิดนึงครับอาจารย์ปกติครับว่าจะถามคุณหมอครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระชายเป็นกระแสครับคุณหมอกระแสกับโควิดแล้วเราก็แห่กันไปซื้อทีนี้อยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงอะครับค่ะเอกสารที่หมอให้ดาวน์โหลดอันเนี้ยก็จะมีคำว่ากระชายอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะคแต่ว่านิดนึงเนี่ยคือในเชิงการเอาไปปรุงประกอบอาหารนะแต่กระแสตอนนี้ที่มีเนี่ยที่เขาเอาไปทำวิจัยกันแล้วเนี่ยมันเป็นในเชิงที่เอาไปฆ่าเชื้อโควิดเอาไปลดการอักเสบในปอดนะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองในหนูซึ่งยังมีเฟสต่อไปเรื่องการทดลองในคนนะแต่ล่าสุดที่หมอได้มีโอกาสเข้าไปในวงคลับเฮาส์เนี่ยจากอาจารย์ทีมวิจัยเนี่ยเขาลองคำนวณคร่าวๆนะว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้ในคนจริงๆเนี่ยเพื่อผลอย่างที่หมอบอกเนี่ยจะต้องใช้กระชายขาวไม่ใช่กระชายดำด้วยนะกระชายสาวอย่างที่อาจารย์มหาสิทธิ์ว่านะครับ6ขีด6ขีดครึ่งกิโล1ขีดมี10ต่อ1กิโลกรัมมี10ขีดนะครับครึ่งกิโลนี่เท่านี้เลยนะครับกว่าอาจารย์ดูในคันสดใช่ไหมครับใช่อาจารย์ดูในเล่มเมนูที่หมอเนี่ยในเล่มนี้นะคะมีอยู่เมนูนึงเป็นแกงเลียงเราใส่กระชายด้วยเนาะแม่แต่อยู่50กรัมครึ่งขีดค่ะกินได้ตั้ง4คนอันนี้แนะนำคือครึ่งกิโล6ขีดได้ทั้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นหมอถึงบอกขึ้นแต่ตอนแรกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พูดมาเพื่อเป็นการรักษาโดยเฉพาะอย่างนั้นนะคะอันนี้เรากินเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นอาหารเสริมสุขภาพเพื่อต้านแต่ว่าไม่ได้เอาไปรักษานะคะไม่งั้นจะต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วก็ตอนนี้ยังต้องอยู่ในการวิจัยอยู่นะคะก็คือคุณหมอแนะนำเป็นว่าทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงใช่ให้ร่างกายแข็งแรงปลาดุกใส่กระชายไปเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะให้ต้านโควิดแต่ไม่ได้รักษานะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะอู้เดี๋ยวที่ออกไปซื้อกระชายเลยคุณหมอมาซื้อทาน6ขีดต่อวันไม่ต้องตื่นเต้นกินไม่ไหวหรอกค่ะเพราะมันแสบร้อนมากค่ะอันนี้น่าจะสำคัญมากครับเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดทิ้งท้ายเมื่อค่อนข้างสำคัญเลยเพราะผมออกไปเดินหน้าปากซอยนี่จะเห็นว่ามีน้ำกระชายน้ำกระชายสกัดใส่ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรรู้ไหมอาจารย์มันไม่ใช่น้ำกระชายเฉยๆมักจะใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งทำให้เข้าใจว่าเพื่อสุขภาพแต่จริงๆมันคือน้ำตาลหมายความว่าน้ำผึ้งนี่ก็จะมีน้ำตาลไงคะเราก็จะได้น้ำตาลเกินเพราะกระชายเนี่ยมันจะขื่นๆน่ะมันจะไม่ได้อร่อยหรอกนั้นใช่ก็ไม่รู้ว่าเรากินเข้าไปมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าครับอยากกินอยากเพิ่งตั้งซื้อสักขวดนึงลองกินดูลองดูว่าไม่แนะนำว่าให้กินประจำเพื่อผลในทางนี้มันไม่ได้ผลมากมายนักหรอกค่ะครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอก่อนจะปิดรายการค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะหรือว่ามีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะจะติดต่อได้ทางไหนคะคุณหมอเชิญเลยค่ะค่ะหมอก็จะขอนี่สรุปสั้นๆตามใต้ธงโภชนาการเนี่ยค่ะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีกินอาหารให้หลากหลายนะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายเป็นประจำอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็ในสำนักโภชนาการน่ะทำสื่อทางด้านโภชนาการออกมาเยอะมากเลยนะคะก็ด้านไหนอะด้านอย่างนี้ด้านนี้ด้านใต้สีเหลืองเนี่ยนะคะครับจะมี QR code ที่ทางผู้อำนวยการสำนักโภชนาการดร.แพทย์หญิงสายพินเนี่ยให้ทาง IT เนี่ยทำ QR code เพื่อให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงเอกสารนะคะก็หน้านี้จะเป็นโภชนาการของในช่วงโควิดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้อีกไปที่แถบข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีแถบให้เลือกอินโฟกราฟิกเยอะไปหมดเลย
อยากจะได้อะไรก็ไปคลิกเอาอยากจะได้เมนูที่ให้ไปเนี่ยยังอยากได้มากกว่านั้นอีกมีเมนูกุ้งเมนูไข่เมนูสารพัดทำอาหารให้สนุกนะคะจะได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะก็คือถ้าท่านไหนอยากได้เมนูเพิ่มเติมนะคะก็สแกน QR code ด้านที่เป็นสีม่วงของคุณหมอได้เลยนะคะส่วนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของอาหารนะคะก็ด้านขวานะคะด้านสีเหลืองได้เลยนะคะสามารถสแกนข้อมูลเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสุดท้ายค่ะก่อนจากกันค่ะขอรบกวนอาจารย์วัฒสิทธิ์ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะในฐานะที่เป็นรองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะคะที่สนับสนุนรายการวศขอเล่าแบบนี้มาทุกครั้งค่ะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณคุณหมอยงนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเราก็คงสรุปอะไรไม่ได้มากกว่าคุณหมอยงเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศนะครับแต่อยากจะบอกนึกถึงคำโบราณที่ว่ากินดีอยู่ดีมีความสุขนะครับก็คือว่าวันนี้เราเรียนรู้กับการกินดีอยู่ดีเมื่อกี้คุณหมอแนะนำก็ออกกำลังกายพักผ่อนแล้วความสุขก็จะตามมาในช่วงโควิดนะครับอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วเราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับขอบพระคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอ ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงนภาพันธ์วิริยะอุตสาหกุลผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะอดีตผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับวศขอเล่ากันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับคุณหมอยงค่ะขอบพระคุณค่ะเกตปกเกตองศาสุรักษ์นะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วัฒสิทธิ์สิริวงศ์และอาจารย์ดร.ไกรวุฒิกันวิชาพร้อมด้วยคุณหมอยงนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะหากมีคอมเมนต์ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆนะคะพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับรายการวศขอเล่าโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอจบไปด้วยการถ่ายรูปนะคะก่อนจากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มค่ะครับสองหนึ่ง